คุณจะพบกับชากิร่าทางตอนเหนือของป่าเขตร้อนในโคลัมเบียอาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอเหนือพื้นดินคอตตอนท็อปทามารินที่มีนิยมชมชอบการทักทายพูดคุยพูดว่าสวัสดีแม้ว่าคุณอาจจะรู้นี่เป็นการสื่อสารของลิงที่ใช้ภาษาที่ซับซ้อนมากการร้องถึง38อย่างต่างๆกันตามเสียงจอกแจ๊กและเสียงผิวการตอบสนองของเธอเป็นที่รู้จักกันว่าเสียงจอกแจ๊กบีเสียงเรียกที่มักเกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อที่จะเข้าใจถึงความซับซ้อนของภาษาของชากิร่ามาเรียนเสียงจอกแจ๊กและเสียงผิวกันสักหน่อยจากนั้นมาพิจารณากันว่าพวกมันถูกนำมารวมกันเพื่อเกิดเป็นลำดับโครงสร้างทางไวยากรณ์ได้อย่างไรเสียงจอกแจ๊กถูกใช้เพื่อทักทายเรามาจากอันดับของการร้องที่เรียกว่าพยางค์ที่ถูกควบคุมด้วยความถี่เดียวอันดับนี้ประกอบด้วยเสียงเรียกสั้นๆหรือว่าเสียงจอกแจ๊กและเสียงเรียกที่ยาวเรียกว่าเสียงกรีดร้องหรือเสียงแหลมนักวิจัยได้กำหนดไว้ว่ามันมีเสียงจอกแจ๊กอยู่8แบบซึ่งถูกแบ่งตามการยกขึ้นของเสียงช่วงความยาวความถี่สูงสุดและการเปลี่ยนความถี่นอกจากนี้เสียงจอกแจ๊กยังมีความหมายที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวของมันเองยกตัวอย่างเช่นเสียงจอกแจ๊กซีของชากิร่าถูกใช้เมื่อเธอเข้าใกล้อาหารในขณะที่เสียงจอกแจ๊กดีจะใช้ก็ต่อเมื่อเธอมีอาหารอยู่ในมือการผิวเดี่ยวยังแสดงถึงจุดประสงค์ที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละเสียงเรียกและเช่นเดียวกับเสียงจอกแจ๊กแบบต่างๆกัน8แบบมีเสียงผิวแบบต่างๆอยู่5แบบตามการควบคุมความถี่เสียงผิวเดี่ยวถูกแบ่งต่อไปได้อีกเป็น4หมวดได้แก่เสียงแหลมเสียงผิวที่ถูกควบคุมในตอนแรกเสียงผิวที่ถูกควบคุมทีหลังและเสียงผิวราบคุณภาพของภาษาเป็นจุดประสงค์ที่มีเอกลักษณ์ถูกยกตัวอย่างเอาไว้อย่างน่าสนใจโดยหมวดหมู่ของการผิวที่ถูกควบคุมในตอนแรกการผิวเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามความใกล้ชิดของชากิร่ากับสมาชิกอื่นๆในครอบครัวของเธอถ้าชากิร่าอยู่ห่างมากกว่า 0.6 เมตรจากครอบครัวของเธอจะส่งเสียงผิวที่ถูกควบคุมในตอนแรกอย่างดังแต่ถ้าเธอห่างออกไปต่ำกว่า 0.6 เมตรจากครอบครัวของเธอจะส่งเสียงผิวที่ถูกควบคุมในตอนแรกแบบเบาๆตอนนี้เราได้เรียนรู้เสียงจอกแจ๊กและเสียงผิวไปบ้างแล้วชากิร่าอยากที่จะแสดงให้คุณดูโดยพาคุณไปดูชีวิตประจำวันของเธอที่ใช้เสียงเหล่านี้ในขณะที่เราเดินหน้าเข้าสู่ต้นไม้ที่เธอไปหาอาหารมื้อแรกของวันเธอบอกว่าการร้องที่มักใช้ในการตรวจหาที่ผ่อนคลายอย่างไรก็ดีทันใดนั้นเองเธอก็พบกับจุดเงาของเหยี่ยวเสียงจอกแจ๊กอีคือการเตือนภัยการร้องนี้เตือนภัยครอบครัวของเธอว่ามีนักล่าปรากฏอยู่และชากิร่ากระโดดไปยังที่ปลอดภัยในกิ่งด้านในชายหาดดูโล่งดีชากิร่าจึงไปสมทบกับพ่อของเธอแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนั่นใครน่ะน้องชายของเธอคาร์ลอสนี่เองคอตตอนท็อปทามารินมักจะส่งเสียงแหลมระหว่างการเล่นมวยปล้ำโอ้โหมันเล่นแรงไปหน่อยและชากิร่าก็ส่งเสียงกรีดร้องเพื่อให้พ่อแม่ของเธอมาช่วยพ่อของเธอตรงเข้ามายังเจ้าตัวขนและน้องชายของเธอก็หยุดชากิร่าสะบัดตัวและเกาตัวเองเพื่อให้ขนบนศีรษะกลับไปเข้าที่เข้าทางจากนั้นชากิร่าก็พบกับทามารินอีกกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยและได้ยินเสียงร้องยาวๆตามปกติเธอหันไปหาครอบครัวของเธอคุณได้ยินไหมตอนแรกมันเป็นเสียงจอกแจ๊กจากนั้นเป็นเสียงผิวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการรวมกันของการให้เสียงกลุ่มคำที่มีทั้งเสียงจอกแจ๊กและเสียงผิวมีการร้อง2แบบที่ถูกเชื่อมกันเพื่อส่งข้อความการรวมกันของ2ส่วนนี้บอกให้ครอบครัวของเธอรู้ว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งปรากฏอยู่เสียงจอกแจ๊ก F และระยะห่างที่พวกมันอยู่ห่างออกไปเสียงผิวยาวๆตามปกติหรือพูดอีกอย่างชากิร่าพูดออกมาเป็นประโยคสิ่งที่เธอแสดงให้เห็นเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเธอยังทำเสียงสั่นเสียงสวดและเสียงผิวได้หลากหลายการรวมกันของการให้เสียงนั้นมีความหลากหลายมากกว่า Twitter ซะอีกแต่น่าเศร้าที่เราอาจไม่ได้ยินทุกๆอย่างที่เธออยากจะพูดที่ผสมปนเปประสานกับเสียงจอกแจ๊กจากเบื้องบนคือเสียงตุ๊บตับของมีดยักษ์ที่กำลังตัดต้นไม้แหล่งที่อยู่ของชากิร่าในโคลัมเบียกำลังถูกทำลายทีละเล็กทีละน้อยและถ้าเราไม่พยายามปกป้องมันคอตตอนท็อปทามารินกำลังถูกคุกคามอย่างหนักมันจะสูญพันธุ์ไปในชั่วชีวิตของเราถ้าเสียงจอกแจ๊กจากทามารินตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นมากกว่าการคุยฝอยธรรมดาลองนึกดูว่าจะมีอะไรอีกที่รอให้เราค้นพบลองนึกดูว่าจะมีอะไรอีกที่ชากิร่าอยากบอกเราพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้ สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ